รู้แล้วใช่ไหมว่าเฮียไก่ได้ประกันตัวแล้วรู้แล้วตำรวจบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่เฮียไก่จะหลุดแล้วความผิดทั้งหมดจะไปตกไว้ที่ชิมเรื่องมันกลายเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอะนะเราต้องไปหาชินไปคุยกับชินให้รู้เรื่องขอบใจเรื่องของชินน่ะยายจัดการให้แล้วยายรู้จักคนที่เขาเคยสนิทกับตาตอนเนี้ยเขาทํางานอยู่ที่ฝั่งลาวยายฝากฝังชินไว้กับเขาแล้วเธอแน่ใจแล้วใช่มั้ยที่จะให้ชินหลบไปอ่ะเห็นว่าตํารวจเขาจะสอบปากคําเพิ่มเติมไม่ใช่เหรอแสดงว่ามันมีทางสู้อยู่นะในทางคดีชินก็พอสู้ได้ครับแต่ถ้าเกิดด้วยอำนาจแล้วก็เงินชินไม่มีทางสู้ได้ครับเฮียไก่ไม่ได้โง่เฮียไก่วางแผนไปหมดแล้วว่าจะให้ชินรับผิดเองคนเดียวทั้งหมดส่วนเทพเนี่ยถ้าถูกดำเนินคดีจริงๆก็น่าจะโดนแค่ข้อหาสมรู้ร่วมคิดถึงแกจะอยู่ในกระบวนการนี้แต่ว่าแกไม่ใช่คนต้นคิดฉันกับตะวันมั่นใจในตัวแกแล้วเราจะช่วยกันหาทางทำให้แกรอดให้ได้ใช่ตะวันจะไม่ยอมให้ชินติดคุกอีกแน่มันทำได้จริงเหรอวะฉันว่าทุกอย่างมันกำลังจะย้อนกลับไปเรื่องเดิมผมไม่ว่ายังไงเนี่ยความถูกต้องมันก็สู้เงินไม่ได้ฉันก็ไม่อยากให้แกตะวันหรือว่ายายต้องมาเดือดร้อนอีกปัญหาเนี่ยฉันไม่คนผูกเองฉันก็ต้องแก้เองแก้กับตะวันกลับไปเถอะชินก็พูดง่ายๆเนาะถ้าชินไม่อยากพวกเราช่วยเนี่ยก็ไม่ควรจะทำแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วเรื่องมันก็มาถึงจุดนี้แล้วด้วยเลิกรักศักดิ์ศรีตัวเองได้แล้วชินแล้วก็ปล่อยให้พวกเราช่วยสักทีเพราะว่าชินชอบทำอะไรเองคนเดียวคิดเองคนเดียวเรื่องทั้งหมดมันเลยเป็นแบบนี้ไงช่วยฉันยังไงคราวนี้เฮียไก่เอาแกตายแน่ไม่ว่าแกจะรอดหรือว่าแกจะติดคุกยังไงมันก็จะหาตัวให้แกให้เจอเพราะฉะนั้นครั้งนี้เรา3คนต้องช่วยกันตอนอย่าให้ชินหลบหน้าเฮียไก่ไปก่อนจนกว่าเรื่องนี้มันจะเงียบลงขอโทษนะที่สร้างเป็นปัญหาชินจำที่พวกเราเคยสัญญากันไว้ได้ไหมเราจะไม่ทิ้งกันใช่เราจะไม่ทิ้งกันจินใช่ไหมใช่ครับตามพี่มาจะไปก่อนนะตองขอบคุณมากๆนะ